น้องขวัญเสือสาวแสนสวยแห่งเมืองสุพรรณเด็กน้อยหน้าตาสดใสตัวนี้โตวันโตคืนยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักมีความน่ารักต่างกับเสือทั่วไปเลยนะครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้องขวัญโตมาเพราะฝีมือของมนุษย์วันนี้คุณแม่หนูนากัญจนาศิลปะอาชามาเยี่ยมน้องขวัญแล้วก็แจ้งว่าบ้านใหม่หลังใหญ่ของน้องขวัญใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ15ตุลานี้น้องขวัญก็จะย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ได้แล้วจากห้องเล็กๆห้องนี้ไปสู่บ้านหลังใหม่รับรองเลยว่าคุณน้องขวัญก็จะสวยกว่านี้แน่ๆเพราะว่าพื้นที่มันกว้างน้องขวัญจะเบิร์นไขมันได้ดีเชียวเวลานั้นยังมาไม่ถึงตอนนี้ก็อยู่กับแม่แจ้และพี่ๆไปก่อนคนที่แย่น้องขวัญได้ตอนนี้บอกว่าก็คือแม่แจ้ผู้เชี่ยวชาญและรู้จังหวะดีสุดเพราะฉะนั้นแม่แจ้ก็คือเพื่อเล่นหมายเลขหนึ่งเลยนะครับแย่กันไปแย่กันมาแขนแม่ก็มีแต่แผลแต่ว่าขวัญไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับแต่น้องขวัญเขาสนุกก็เพราะว่าเขาหมั่นเที่ยวใช่ไหมครับว่าน้องขวัญมีเรื่องราวฝังใจกับเก้าอี้ดูแม่แจ้ของขวัญสิครับถือเก้าอี้ไม่ปล่อยเลยมีเก้าอี้แม่ไม่เจ็บน้องขวัญก็จะหนีแม่ตลอดถ้าแม่วางปุ๊บน้องขวัญก็จะกระโดดเข้าทันทีอยากรู้จริงๆน้องขวัญเนี่ยเคยมีความทรงจำกับเก้าอี้ตัวนี้เรื่องอะไรทำไมไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยขอฝากพี่ๆสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ด้วยนะครับจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือช่วยค่าใช้จ่ายก็ตามสะดวกได้เลยนะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ